วันนี้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์วิทวัฒน์นะครับวันนี้ก็มีคำถามครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของการตัดกระเพาะแล้วต้องทานวิตามินน่าจะเป็นปัญหาอันดับหนึ่งที่คนไข้ชอบถามอาจจะเป็นเพราะกังวลว่าต้องกินต้องเสียเงินซื้อกินแล้วก็ต้องไม่ชอบกินมันจำเป็นแค่ไหนต้องเรียนว่าหลังผ่าตัดกระเพาะครับกระเพาะของเราจากที่มีอยู่ 100% เนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณ 10-20% นะครับแล้วแต่ชนิดการผ่าตัดบางชนิดเนี่ยเหลือแบบน้อยมากเลยอ่ะ 5% แล้วก็เอาลำไส้มาต่อตัดต่ออย่างเงี้ยครับคราวนี้ดังนั้นเนี่ยการดูดซึมอาหารสารอาหารไม่ว่าจะเป็นโปรตีนนะครับวิตามินแร่ธาตุต่างๆเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างจำกัดมากๆเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยเราได้รับวิตามินและเกลือแร่จากผักใช่ไหมครับต้องทานปริมาณมากในแต่ละวันคราวนี้เราทานอย่างนั้นไม่ได้ครับในคนที่ผ่าตัดกระเพาะเราก็ต้องสกัดมาเป็นเม็ดแทนเม็ดเล็กๆคือเม็ดที่กินอยู่ไม่กี่เม็ดต่อวันเนี่ยแต่อุดมไปด้วยแร่ธาตุจำเป็นมากๆครับคือการผ่าตัดแต่ละแบบจะต้องกินวิตามินมากน้อยไม่เท่ากันไม่เท่ากันครับแต่ในประเทศไทยตอนนี้ก็จะมีอยู่2แบบหลักๆนะครับก็คือเขาเรียกว่าแบบไบพาสคือแบบที่หนักสุดนะเนาะแบบลำไส้มาตัดต่ออีกแบบนึงคือตัดเฉพาะอย่างเดียวนะครับซึ่งแบบที่2เนี่ยจะนิยมมากกว่าที่เรียกว่าสลีฟนะฮะนิยมมากกว่าซึ่งทั้ง2แบบก็วิตามินแตกต่างกันความต้องการวิตามินแตกต่างกันซึ่งแพทย์แต่ละท่านจะเป็นคนพิจารณาครับสมมุติว่าคนไข้สลีปก่อนเพราะว่าสลีปเนี่ยเป็นคนไข้ที่ผ่าตัดเกือบ 80% มากที่สุดนะเราสมมุติว่าคนไข้คนนึงผ่าตัดสลีปมาเขาต้องทานวิตามินอะไรบ้างครับและเริ่มทานเมื่อไหร่ดีอันดับแรกคือวิตามินรวมครับวิตามินรวมก็อาจจะทาน1เม็ดถึง2เม็ดต่อวันส่วนใหญ่ก็จะให้2เม็ดนะครับก็จะประกอบด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นทั้งหมดนะครับ2ก็คือวิตามินดีที่ต้องทานวิตามินดีเพราะว่าหลังผ่าตัดกระเพาะเนี่ยมวลกล้ามเนื้อมวลไขมันที่หายไปอย่างรวดเร็วนะครับจะทำให้กระดูกบางกระดูกบางและสุดท้ายกลายเป็นกระดูกพรุนนะครับซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักในอนาคตตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นผลแต่ผ่านไป5ปี10ปีเนี่ยถ้าไม่ทานวิตามินดีด็อกตัวนี้นะครับอาจจะมีกระดูกหักมากขึ้นแล้วถ้าไปตากแดดแทนไม่เพียงพอครับเนื่องจากว่ากระเพาะลำไส้ที่ถูกตัดไปเนี่ยมีความจำเป็นในการดูดซึมวิตามินดีจากอาหารบ้างเหมือนกันนะครับใช่ครับดังนั้นมันหายไปหมดเลยมีทั้งวิตามินดีจากการตากแดดและวิตามินดีจากการทานอาหารผสมกันครับดังนั้นเราจะไปพึ่งพิงการตากแดดอย่างเดียวทดแทนไม่พอไม่เพียงพอครับมีรายงานว่าตากแดดเท่าไหร่ถึงจะวิตามินดีเพียงพอต้องตากแดดนานมากเลยเป็นชั่วโมงต่อวันซึ่งไม่มีใครทำเช่นนั้นได้คือและต้องย่างจนเกรียมไปเลยแล้วก็เวลาของการอาบแดดก็ไม่ใช่ว่าทุกช่วงเวลาที่จะได้รับวิตามินดีอย่างเพียงพอนะครับต้องเป็นช่วงที่แดดจัดๆเอ๊ะเดี๋ยวก่อนแสดงว่าก่อนผ่าตัดกระเพาะคนไข้ก็ขาดวิตามินดีอยู่แล้วสิคนไข้จะไม่ค่อยออกไปนอกบ้านใช่ครับส่วนใหญ่หนึ่งก็คือไม่ค่อยออกนอกบ้านทาครีมกันแดดซึ่ง SPF แค่8เงี้ยก็ทำให้วิตามินดีมันพร่องละนะครับปกป้องการสังเคราะห์วิตามินดีของผิวหนังละภาวะอ้วนจะมีไขมันเยอะซึ่งไขมันเนี่ยจะมีเอนไซม์สรุปก็คือมีเอนไซม์ที่ยับยั้งการผลิตวิตามินดีนะครับดังนั้นเนี่ยยังไงก็ตามคนน้ำหนักเกินส่วนใหญ่วิตามินดีจะขาดดังนั้นต้องเสริมเพราะเดิมทียังพอได้จากการกินพอกินเยอะครับตอนนี้คือแดดก็ไม่ออกกินก็น้อยดังนั้นก็ขาดอันนี้มันเรา2อันแล้ววิตามินรวมวิตามินดีแล้วต่อไปเป็นก็ที่ต้องทานเลยก็คือธาตุเหล็กธาตุเหล็กเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่ดูดซึมทางกระเพาะนะครับก็จะต้องทานอยู่แล้วแต่คนที่ต้องทานมากเป็นพิเศษคือผู้หญิงที่มีประจำเดือนพอจะสูญเสียธาตุเหล็กทางประจำเดือนดังนั้นเนี่ยปริมาณก็แล้วแต่คุณหมอจะปรับแต่ยังไงก็ตามก็ต้องทานนะครับตัวต่อมาก็คือตัวที่4แล้วก็คือวิตามินแก๊งวิตามิน B ทั้งหลายที่สำคัญคือ B1 และ B12 นะครับ โดยเฉพาะ B12 แล้วกันดูดซึมที่ลำไส้เล็กส่วนปลายหรือ terminal ileum ซึ่งการดูดซึมมันจะซับซ้อนนิดนึงเพราะมันต้องอาศัยตัวพาการดูดซึมหรือที่เรียกว่า intrinsic factor นะตัวพาการดูดซึมจากกระเพาะเมื่อเราผ่าตัดกระเพาะออกใช่ไหมครับบางส่วนทำให้ตัวพาการดูดซึมมันไม่เพียงพออันนี้ก็ต้องบอกคนไข้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดจะผ่าตัดกระเพาะต้องทานวิตามินนะครับไม่งั้นจะเกิดผลเสียเช่นไอ้ถ้าไม่กินวิตามินรวมบางทีก็ผมร่วงอะไรเงี้ยครับสมมติคนไข้บอกถ้าอย่างนั้นก็ไม่อยากตัดละเพราะว่าต้องกินยากินวิตามินเยอะแยะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเข้าช่างใจนะว่าจะปล่อยให้อ้วนจนเป็นโรคต่ออย่างเงี้ยหรอคือวิตามินผมว่าเป็น
ปัจจัยรองมากเลยอ่ะเพราะมันแค่ทานก็เสร็จแล้วแต่ส่วนสำคัญคือการทานอาหารก็คือต้องกินโปรตีนอย่างหนักอันนี้เป็นสิ่งที่ยากเพราะอาหารไทยมันโปรตีนน้อยมีอีกแบบเป็นแบบแผ่นแปะมันจะได้ผลไหมเช่นเดียวกันครับแผ่นแปะก็ต้องเอามาดูต้องเอามาดูเช่นกันเอามาดูปริมาณวิตามินนะครับบางทีอาจจะเพียงพอในคนทั่วไปแต่ไม่เพียงพอในคนที่ผ่าตัดกระเพาะเป็นไปได้ไหมว่าคนไข้ตัดแบบสลีฟซึ่งตัดเฉพาะกระเพาะเราทานวิตามินไปสักประมาณปีนึงเราอาจจะทานน้อยลงเป็นได้ครับเป็นได้ okay. บางคนก็ทานปีนึงก็อาจจะไม่ต้องทานเพราะว่าอาหารสมดุลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าหลังจาก1ปีกระเพาะบางคนเริ่มขยายเริ่มดูดซึมได้มากขึ้นเนื่องจากกระเพาะเรามันเก่งอ่ะหลังผ่าตัดก็ดูดซึมมีการปรับตัวทำให้ดูดซึมได้มากขึ้นพอสุดท้ายกลับไปทานผลไม้กินผักได้มากขึ้นอย่างเงี้ยครับวิตามินก็เพียงพอก็อาจจะไม่ต้องเสริมก็ได้